สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่9เดือน7 2024นะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี EACPR CPF AOTK Bank Advance CSET BDMS Delta แล้วก็ KCE นะครับซึ่งแม่วันนี้พร้อมใจกันเข้าประกวดหลายตัวเลยนะสำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่ะสำหรับใครที่ได้ดูช่อง Money Better ของเรานะครับก็น่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ฟังชื่อพวกเนี้ยนะ Delta KCE เนี่ยมาเยอะพอสมควรนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันที่เซตก่อนนะครับเซตขึ้นเหมือนที่เราได้วิเคราะห์กราฟหรือว่าอ่านกราฟกันไว้นะครับว่ามีโอกาสขึ้นเมื่อวานก็ขึ้นมาบวก10.51จุดหรือคิดเป็น0.8%นะอ่ะแต่คราวนี้ คราวนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันมีแนวต้านอยู่ที่1,324 1,325นะครับอ่ะ1,324แหละเพราะว่าถ้าแบบนี้คือมันไม่ควรเกินนะครับไม่ควรเกินเนาะตอนนี้ก็เหลืออีกนิดเดียวเหลืออีกนิดเดียวก็จะไปชนแนวต้านละนะแล้วก็แนวต้านสำรองนะครับแนวต้านสำรองคือมีแนวต้านสำรองด้วยอีกแนวหนึ่งก็คือโลของตัวนี้ถูกไหมเนี่ยโซนเนี้ยนะครับคือโซน1,324ถึง1,330เนี่ยเป็นโซนแนวต้านนะเป็นโซนแนวต้านสำคัญนะครับถ้าผ่านได้ผ่านได้นะยังแบบมึนฉันยังจะมึนอยู่ก็เนี่ยขึ้นมาที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็คือประมาณ1,345ประมาณนี้ประมาณนี้แต่เอาให้ผ่านก่อนเถอะเอาให้ผ่านก่อนผมว่าแนวโน้มนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะแนวโน้มนี้แนวต้านนี้ค่อนข้างแข็งแรงไหมมันมีตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังหน่อยละกันนะครับเฝ้าระวังหน่อยเนาะยังมองว่าเป็นไซด์เวย์นะเป็นภาพนี้อยู่เลยนะส่วนตัวนะอาจจะทะลุขึ้นไปแล้วก็แบบปื๊ดลงมาคือแบบประมาณว่าหลอกให้คนเราเขาดูแค่ตรงนี้อ่ะเขาดูแค่ตรงนี้นะดูแค่ตรงนี้เอ้ยมันทะลุหายตรงนี้ละเออมันอาจจะขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ปึ้งพวกก็เห็นเฮ้ยมันทะลุหายตรงนี้ละ follow by ใช่ป่ะ follow เลยนะเอ้ย follow by by แล้วก็รวบไอ้บ้าเอ้ยแม่งเฟลนะนะเบรกหลอกอ่ะ คือจริงๆมันไม่ได้เบรกหลอกหรอกแต่ว่าคุณอาจจะตีแนวต้านไม่ครบมองภาพไหมนะครับคุณอาจจะตีแนวต้านไม่ครบก็แค่นั้นเองนะครับว่าโอ้ยมันมีอีกตรงนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็สำคัญนะแนวรับแนวต้านก็ตีกันดีๆแล้วกันนะแต่ว่าถ้ายังตีไม่เป็นก็มาดูช่องนี้ถูกป่ะใช่ไหมเออนะคนฉลาดเขาก็แบบเอ้ยฉันไม่เป็นไรฉันก็มาดูช่องที่มันพูดรู้เรื่องอะไรเงี้ยเออแต่ดูช่องผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะโอเคนะใช่ไหมไปละนะครับแต่ก็ระวังนะ1,324 1,330นะโอเคคราวนี้เรามาดูหุ้นกันนะครับเรามาดูหุ้นกันอ่ะมาเริ่มต้นกันที่ตัว EA นี่มีคนเข้าไปเทรดเยอะนะคือประมาณว่าเอ้ยแหมเซ็ตมันขึ้นขนาดนี้ EA มันต้องขึ้นบ้างแล้ววะเป็นไงเป็นไงไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นใช่ปะ
ก็นี่ไงมันจะขึ้นได้ไงถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันต้องทำสองเขียวถูกปะเออสองเขียวยังไม่มาอ่ะไม่เป็นไรสองเขียวเมื่อวานไม่มาไม่เป็นไรวันนี้ถ้าจะเป็นสองเขียวผมขยับเป้าให้สำหรับใครที่ EA Lover นะ EA Lover ขอหน่อยสิมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่อยากไม่อยากคืออยู่ตรงเอาแบบเป๊ะๆดีกว่าเอออันนี้มันไม่เป๊ะตีเส้นใหม่ให้ตีที่หายตรงนี้โอเคนี่แหละ13.6วันนี้ต้องทำ13.6เหนือ13.6สิมันถึงจะเป็นสองเขียวนะนะครับถ้าเป็นสองเขียวก็มีโอกาสไปถ้าทำสองเขียวก็มีโอกาสไปต่อนะเป็นแบบอึ้งแบบนี้อีกเขียวหนึ่งขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมก็เฮ้ยไปต่อได้นะครับไปต่อได้แล้วเราค่อยมามองว่าอ่ะมันจะเด้งไปตรงไหนก็เด้งไปตรงนี้แหละ18.80ถ้าสองเขียวมานะจดไว้เลยนะครับ13.7เนี่ยเพราะว่าอันนี้มัน13.6ใช่ไหม13.7มันต้องมาเออนะครับเพราะว่าหลักการคือเขียวแบบนี้ใช่ไหมไอ้มันอยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเอ้ยเขียวหนึ่งมาปึ้งนี่ไงทำนิวไฮละนิวไฮอันนี้ไฮเดิมใช่ไหมทำนิวไฮปึ้งมันก็สามารถมองว่าโลมันอยู่ตรงนี้โลมันอยู่ตรงนี้ไฮมันอยู่ตรงนี้ไฮมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็กลายเป็นแบบเนี้ยเป็นโครงสร้างขาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเทรดได้นั่นเองนะครับที่มานะบางคนอาจจะมาว่าอะไรวะแจ็คมันพูดอะไรวะสองเกี่ยวบางทีผมก็ไม่ได้อธิบายนะถัดไปนะครับ CPO CPO เอ้ยทะลุแล้วเนี่ยแสดงว่าแผนนี้นะครับแผนนี้ตกไปก็เป็นแผนนี้คือเขาทะลุจริงเปล่าทะลุจริงนะครับทะลุจริงแบบนี้หมายความว่าเขาก็จะเป็นไซด์เวย์เนาะไซด์เวย์ในกรอบบนนะไซด์เวย์ในกรอบบนแบบนี้สายจินตนาการนะสายอาร์ตสายอาร์ตมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเห็นไหมกรอบมันก็อยู่โซนนี้เห็นไหมนั่นหมายความว่าตัว56.25ทะลุไปแล้วเขาก็จะไปที่แนวต้านถัดไปก็คือตรงนี้เห็นไหมก็คือ59ถ้าผ่าน59ไปได้ก็61ตามลำดับนะCPO Lover ขอให้โชคดีนะครับ CPO Lover นะถัดมา CPF โอ้โหช่วงนี้อาหารสัตว์ขายดีไหมหรือยังไงเนี่ยเนาะไปเรื่อยๆนะสำหรับ CPF นะทะลุ24ไปแล้วแนวต้านถัดไปคือ25นะแนวต้านถัดไปคือ25นะใครที่มี CPF ก็เลื่อนสต็อปลอสมาวางไว้ตรงนี้13.30นะ13.30ทะลุไปละเอาออกนะครับเราก็เหลือแค่เส้นข้างล่างเนาะ13.30ไม่ใช่23.30โอ้ยังเมาคิดตายอยู่นะขออนุญาตนะครับขอโทษด้วยนะครับอ่ะไปนี่แหละแจ็คมันนี่เบเตอร์ของแท้นะครับต้องมีประมาณนี้นะต้องมีหลุดนะเออนะโอเคถัดไป AOT โอ้โหมันจะเจ๊งเหรอธุรกิจการบินก็ไม่น่าใช่เนาะแต่อย่างว่านะอย่างว่าคือ
บทมันจะลงอะเนาะตอนนี้เนี่ยไทม์เฟรมมันสองแดงแล้วนะเห็นป่ะเนี่ยทำโลแล้วเนี่ยสองแดงหมายความว่ามีโอกาสลงนะมีโอกาสลงนะครับมีโอกาสลงในไทม์เฟรมมันน่ะคิดดูดิหนักอยู่นะมีโอกาสลงในไทม์เฟรมมันนะครับไม่ค่อยสวยนะอ่ะโอเคถ้าในไทม์เฟรมมันฟิบโบมีตรงนี้ลงครับพ่อก็มีโอกาสลงมาได้ถึง55 บาทนะ55 บาทนะครับโอเคถัดมาตัว KBank นะ KBank ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับขึ้นมาละนะก็ระวังแนวต้านนะครับที่ 130.50 บาทแล้วก็135 บาทนะก็มีโอกาสไปต่อแบบนี้ใครที่มีก็ถือต่อไปเนาะถัดมาตัว Advance Advance ขึ้นมาแล้วนะครับ Advance วันนี้รอสองเขียวนะสองเขียวคือตรงนี้นะก็คือ100ไม่ใช่214 บาทเนี่ยต้องมีไฮเหนือ214นะครับถ้ามีไฮมากนะไปต่อนะครับสำหรับตัวแอดวานแนวต้านอยู่ที่225ตัวถัดมาครับ CZ อันนี้คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่มสิกแนลของ Money Better นะครับก็จะได้ตัวนี้ไปได้ตั้งแต่นู่นน่ะแถวๆ3 บาทนะครับนะก็ขึ้นไปแนวต้านถัดไปก็5 บาทกับ5.30 บาทนะครับโซนนู้นเลยนะประมาณนู้นเลยนะครับก็ถือถัดถือต่อไปถือต่อไปแล้วก็วางสต็อปลอสไว้เนาะตรงที่4.20 บาทนะครับเอาสต็อปลอสไว้ที่4.20 บาทนะถัดมา BDMS เป็นแนวโน้มขาลงแนวรับอยู่ที่25.50 บาทแนวต้าน27.75 บาทตอนนี้ก็ยังไม่ต้องเทรดเขานะครับมันขาลงอยู่นะมันขาลงอยู่นะครับไม่เอาตัวถัดมาเดลต้าเดลต้าก็แนวโน้มขาขึ้นนะครับแนวโน้มขาขึ้นเนาะแล้วก็แผนก็ตามนี้นะครับที่เราได้วิเคราะห์กันไปนะก็คือเราสามารถเข้าได้ Stop Loss 81แนวต้านที่จะไป Take Profit ก็80แล้วก็95ตามลำดับนะครับสุดท้าย KCE KCE ก็ขึ้นมาชนแนวต้านละนะครับถ้าผ่านได้ก็นู่นเลยผ่านได้ก็53 58ตามลำดับนะอันนี้ก็น่าจะได้ไปนะครับถ้าใครที่ดูช่องของเราเรื่อยๆนะอ่ะครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะครับก็เป็นไงครับนะหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมันนีเบเตอร์เราก็ได้เป็นที่ปรึกษาอิสระให้บลจ.ผ่ายนะครับอ่ะก็ฝากสนับสนุนพายด้วยนะครับถ้ารักถ้าเอ็นดูช่องของเราก็สามารถเปิดบัญชีได้กับพายนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้นี่ขอโพสหน่อยขอโพสหน่อยนี่บางคนบอกเอ้ยมันจริงเปล่าเนี่ยก็ซีเซ็ตของผมก็จะอันนี้คือกลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดที่ใครที่จะเข้ามาก็จะได้สิกแนลหุ้นนะครับแล้วก็แผนการเทรดนะครับแล้วก็แนวทางของหุ้นตัวนั้นๆมีถามมาก็ได้เลยนะครับนะถามมาซีเซ็ตเป้าถัดไปคือตรงไหนก็5.50 บาทอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตอบนะแล้วก็หุ้นที่น่าสนใจเราก็จะมีให้นะครับว่าตัวนี้คือน่าสนใจพร้อมกับกราฟด้วยนะแล้วก็
สำหรับใครที่มาเรียนก็นี่ไงครับเป็นไงครับความรู้สึกนี่ไงเป็นไงบ้างแผนที่วางไว้เป๊ะจนอึ้งอย่างเงี้ยครับโอ้โหนะอย่าให้โม้นะครับแล้วก็สำหรับของเราก็มีเป็นนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับที่เห็นช่องผมแล้วเขาไปรู้ไม่รู้เขาไปดูยังไงนะก็อยากให้ผมเป็นเมนเทอร์ชิพให้นะครับก็จะให้สอนอะไรเงี้ยก็มีนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็โม้ไปเรื่อยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคือสำหรับใครที่อยากได้นะครับแผนการลงทุนนะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้กับบลจ.พายนะคุณก็จะได้ข่าวสารแนวโน้มการลงทุนนะครับได้สิทธิพิเศษค่าคอมในการเทรดหุ้นเทรดทีเฟกเทรดทองคำเนี่ยแบบ VIP นะครับโอเคนะใครสนใจสแกนเข้ามาที่ตรงนี้ได้นะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ